นี่คือพริก200เม็ดนะครับพริก200เม็ดและพี่เสือจะทำเมนูผัดคะน้าหมูใส่พริก200เม็ดอ้าวอร่อยเฉยยังไม่เสร็จนะเนี่ยไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้วอร่อยเฉยอร่อยเฉยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับพี่เสือมาแล้วแล้วก็หยกเสือแย่ครับแล้วก็อะไรครับนัทมาแล้วจ้าทุกคนงงกับชื่อไปเลยว่ะโอเคนะครับวันนี้เนี่ยคือเรื่องมันสืบมาจากเมื่อวันที่ผมกินพวกของเผ็ดมาม่าเผ็ดหมาล่าหมาล่านะครับคือมันบอกว่าผมแม่งอ่อนกระจอกอะไรประมาณกระจอกสะทุนผมก็เลยท้าบอกว่างั้นกล้าไหมพริก200เม็ดกล้าดิก็ไม่ได้เสือว่ะทำไมงั้นเดี๋ยวบอกเลยว่าอยู่ในช่วงอะไรช่วงครัวเสือพาน้องๆแดกคราวนี้จะให้ดูนะครับนี่คือพริกนะครับ200เม็ดอุ้ยพริกกระโดดได้พี่ยังไม่ตายนี่คือพริก200เม็ดนะครับพริก200เม็ดแล้วพี่เสือจะทำเมนูผัดคะน้าหมูใส่พริก200เม็ด wow. แต่ทีนี้แม่งพวกนี้ขิงกันไงมาถึงร้านคือวันนี้แหละเรามาใช้สถานที่ร้านรักกับข้าวนะครับผมที่ทำไปในคลิปจระเข้นะครับที่ว่าเย็ดแกงปูเย็ดเข้แล้วกินเข้เลยกินเข้เสร็จกินเข้เสร็จลองเย็ดเข้คือผมอยากจะบอกว่าอันเนี้ยลูกน้องพี่เสือแต่ว่าเก่งกว่าพี่เสือพี่เสือแบบว่าโคตรกากกินเผ็ดไม่ได้เหมือนกับเด็กอนุบาลต้องกินต้มจืดได้ครับพริก3เม็ดเอาได้งั้นวันนี้ผมยอมเป็นคนที่อ่อนแต่ว่าผมเป็นพ่อครัวแล้วกันแล้วให้ส่งตัวแทนไงส่งตัวแทนคือคลิปนี้เนี่ยจะทำผัดคะน้าหมูพริก200เม็ดนะแล้วก็ให้มันกินแข่งกันถ้าพวกมึงใครชนะเดี๋ยวกูให้ว้าวอุ้ยกุญแจรถให้รถเหรอไม่ใช่นี่นะครับผมไปเสร็จมาเล่น 1,000 โอเคนะมาดีครับแต่ว่าเป็นฝีมือผมเองงั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมาก็คือมีพริก200เม็ดนะฮะแล้วก็ใบคะน้าครับผมคือเป็นเนี่ยครับเนี่ยปลูกเมื่อกี้เลยปลูกเสร็จก็ให้ก๊อฟไปนัดล้างตัดนะครับผมแล้วก็นี่นะครับก็เป็นเนื้อหมูนะครับตัวนี้ก็เป็นหมูอะไรนะหมูเพศเมียที่โดนเลียจนเสียหลักครับผมไอ้นัดหมูอะไรหมูเพศเมียที่โดนเลียไม่ใช่หมูที่ถูกกูเลียไม่ใช่โรคจิตถึงขนาดเลียหมูคิดเอาบ้างรอเล่นแซวนะครับแล้วก็พวกเครื่องปรุงก็จะเป็นตามนี้นะครับมีพวกน้ำมันหอยน้ำปลาซอสชูรสผงนัวนะครับผมอะไรอย่างเงี้ยนะอาจินอมตะก็เดี๋ยวเราจะมาใช้กระทะตรงนี้แล้วกันงั้นเดี๋ยวไปเริ่มกันดีกว่าเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาร่างกายเมื่อจะกินแล้วก็ต้องเป็นลูกมือด้วยนะร่างกายต้องการของเผ็ดใช่รอกินเฉยไม่ได้ไม่ได้นั่งรอไม่ได้หรอได้ไปได้มาโอเคครับต่อไปก็เดี๋ยวตำกระเทียมแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวให้นัดตำพริกช่วยนะครับไปสายตำโอเคครับน้องๆตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะเริ่มทำอาหารแล้วนะครับไปอันดับแรกเลยนะครับน้ำมันวิธีการโรยน้ำมันแบบของผมนะครับนี่ครับมีวิธีการเนอะมีโอเคนี่ครับเราต้องโรยให้น้ำมันมันโดนทั่วกระทะนะครับเพื่อที่ไม่ให้กระทะติดน้ำมันน้ำมันติดกระทะเฮ้ยพวกเนื้อหมูอะไรจะลงน้ำมันติดกระทะใช่ไหมแต่แก๊งมาแล้วติดผู้หญิงทุกคนไม่ใช่แล้วใช่แล้วเขาเป็นคนดีโอเคเดี๋ยวเรารอน้ำมันร้อนจริงๆผมอยากใส่เยอะวันนี้เพราะว่าเราทำเยอะนะวันนี้คือหมูประมาณกี่นะ7ขีดเลยครับ7ขีด7หมู7ขีดแล้วก็พริก200เม็ดนะครับอันนี้คือกระเทียมจริงๆพริกเกิน200นะเพราะว่าเราใส่พริกแดงเข้าไปเพื่อที่จะแต่งหน้ามันอีกแต่มันก็มีความเผ็ดอันนี้พริกขี้ฟ้าเอาเล่นดิไม่ทันแล้วพร้อมไม่ต้องเล่นโอเคน้ำมันอยู่ไหนมาก็ตีนั่นไงเอาแค่นี้พอเอ็มไม่พอนะครับน้ำมันไม่พอไขมันเต็มตัวแค่นี้ไม่พอไม่เต็มก็ใส่ต้องใส่ดีประมาณร้อยกว่ากิโลเมตรเพื่อเฮียเลยไปเอาหมูลงก่อนไหนตะหลิวล่ะโอ้โหพ่อครัวคืออันนี้คือเราตะหลุยอันนี้เรามายืมสถานที่ของร้านรักกับข้าวนะครับผมนะฮะเป็นข้าวแกงที่อร่อยมากโอเคอร่อยที่สุดในโลกไม่ได้อวยครับไม่ได้อวยนะโอเคเดี๋ยวเราร้อนน้ำมันร้อนแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะเอาเนื้อหมูลงแล้วก็กระเทียมแล้วก็เครื่องปรุงนิดหนึ่งเราจะเอาใบกะเพรานะครับลงเฮ้ยคะน้าเอาก่อนเลยเอากระเทียมลงก่อนฟูโอ้ไม่ฟูอ่ะน้ำมันแสดงว่ามันยังไม่เดือดร้อนนะครับไม่เป็นไรครับผมไม่ได้กินจริงๆอ่ะคือคลิปเนี้ยเริ่มแรกเลยผมกะจะแกล้งอโยกผมเลยซื้อพริกเขียวมาแต่ทีนี้ผมว่าทีเนี้ยคิดว่าจะแกล้งแต่แม่งขิงไงก็เลยจัดให้ไม่ต้องแกล้งโอ้ยแกล้งมาแล้วก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกครับมีแค่ตัวแล้วก็มีผู้หญิงเยอะแค่นั้นเองเรื่องนี้ผมไม่พูดเล่นนะพูดเรื่องจริงทุกคนก็รับทราบกันด้วยเอาเป็นว่าพวกผมทุกคนเนี่ยนะก็มีคนเดียวผมก็มีคนเดียวไอ้ก๊อฟก็มีคนเดียวไอ้เนี่ยแชทเป็น10ผมไม่เชื่อครับผมเอามือไปประกันเลยเนี่ยเอาดิวอเตอร์ลิวตีนะที่ทำกับข้าวพูดแต่เรื่องผู้หญิงหมกมุ่นเนาะโอเคดูพริกนะครับ
ดูให้เต็มตา200เมตรแต่ผมไม่ได้นับให้ดูแต่ผมเลือกมาแล้วคือจากสัตว์จริงเลยไม่ใช่200เมตรอีกเกินเขามีพริกแกงอีกเนี่ยกระเทียมเริ่มหอมแล้วนะทุกคนผัดไปเลยดูเต็มตาเข้ามาดูครับผมว่าผัดพริกอะไรเนี่ยดูดิพริกเต็มกระทะพี่เสือผมขอถามคือตอนหน้าคนดูได้ไหมพี่เคยไปแข่งที่ไหนบ้างแล้วก็แข่งทำอาหารแข่งทำอาหารก็ตอนแรกมีรายการใน Master Chef น่ะเขาติดต่อมา Master Chef ไม่อันนี้เรื่องจริงรายการ Master Chef เขาติดต่อมาบอกว่าเออใช่คุณเสือไหมครับบอกใช่ครับคือช่วงนั้นเป็นเชฟไงเชฟตามบ้านตามไร่ตามทุ่งอ่ะเขาแปลว่าอยากให้เราทำอาหารบ้านๆเขาบอกว่าดูคุณเสือทำอาหารน่ากินมากอะไรเงี้ยโอ้โหผมไม่ว่างงานผมเยอะแล้วก็พวกแบบโรงแรมพวกตามพวกเขากางเต็นท์กางอะไรอยากให้เราไปทำให้เดี่ยวๆให้แบบกินผิดอันว่ะเราจะใส่เริ่มใส่เครื่องปรุงแล้วนะครับอันนี้จะเป็นซอสปรุงรสนะครับผมหลายคนแม่งบอกว่าพี่ไม่เอานี่ลงก่อนอันนี้ไม่เอานี่ลงก่อนผมอยากบอกเลยมันเป็นสไตล์ไม่ทำถูกหรือไม่ถูกนะแต่เป็นสไตล์เป็นสไตล์ผมจะเอาหมูลงเลยนะครับทุกคนเมื่อกี้บอกจะปรุงเครื่องจะปรุงเครื่องก่อนจะเอาหมูแม่ได้กลัวไม่กล้าหมูจุ่มไหมนี่คือหมูนะครับเป็นหมูตัวเมียที่โดนหัวเลียแต่ว่าตัวนี้พี่เสือเป็นคนเลียนะครับเลียเสียงเลียเราจะทำให้หมูสุกนะครับอาหารทุกอย่างต้องทำให้สุกก่อนนะครับ okay. เราไม่ควรกินดิบนะ yes. นะครับน้องๆนี่นะผมพูดตามตรงนะเหมือนกันเราไม่ใส่กระน้าไม่กระเฉียนให้หมูอ่ะเดี๋ยวรอดูก่อนบอกเลยว่าไม่เหมือนใครและไม่มีใครกล้ากินโอเคผมจะเริ่มปรุงรสแล้วนะครับโอ้ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมอะไรนะคณะหมูพริก200กว่าเม็ดครับผมโดยผมเองครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาไปจัดลงจานแล้วกันแล้วก็ให้น้องทั้งสองคนได้แข่งกันชิงเงินรางวัล 1,000 บูไปเราก็มาตักลงจานให้เขาทั้งสองคนนะครับผมโอ้น่ากินมากดูอย่างนี้เหมือนไม่เห็นพริกนะครับแต่ก็อย่างที่ต้นคลิปอะครับเพราะมันเป็นพริกเขียวเนาะอันนี้เราเหลียวไว้นะครับหน้าตาอะไรดูน่ากลัวเหมือนที่เจอแค่หน้าตาใช่แล้วที่แท้จริงคือน่ากลัวครับเฮ้ยไม่น่ากลัวครับผมโอเคครับน้องๆตอนนี้ก็จะได้เวลากินแล้วนะครับก็คือเอาเป็นว่าจับเวลาสักต้องจับเวลาไหมไม่ต้องจับเนาะเพราะว่ามันเผ็ดมากนะครับเผ็ดมากก็คือสำหรับผมเนี่ยผมกินไม่ได้แน่ๆเพราะว่าทั้งหมดพริก200กว่าเม็ดนะ200กว่าเม็ดแล้วก็ให้น้อง2คนแข่งวันนี้ผมหลายๆคนอาจจะไม่ได้เห็นผมกินไงแต่ว่าผมทำให้กินแล้วโอเคตัวแทนแก๊งมาแล้วว่าไงมาแล้วนะโอ้สบายผมอยากรู้ว่าแก๊งมาแล้วอ่ะนอกจากเรื่องอาหารอ่ะเรื่องอย่างอื่นจะดีไหมครับก็เอาง่ายก็แก๊งมาแล้วหนึ่งนะครับชอบช่วยเหลือคนอื่นครับว้าวเรื่องเอาดีเอาตัวเอาไปมาเรื่องดีกว่าเอางี้ก่อนจะเริ่มแข่งคือคนทำก็อยากได้กำลังใจอาชิมให้หน่อยคนละคำแล้วรู้สึกยังไงเอาตามความจริงเลยแต่เรื่องเผ็ดมันต้องเผ็ดอยู่แล้วแหละอร่อยเฉยเฮ้ยโค้กเฮ้ยอร่อยจริงมากเลยดีอร่อยแต่คือแต่ว่ามันเผ็ดแต่คือกินได้ใช่รสชาติปกติผมทำอาหารผมจะชิมด้วยไงแต่เนี่ยผมไม่กล้าชิมเราลองพี่ลองชิมหน่อยชิมได้ได้เหมือนเนื้อย่างน้ำกูหน่อยมาคุณเล่นผมกินโดนเมื่อกี้ก็มันจะมันเผ็ดแสบๆนิดหนึ่งแต่ว่าเออว่ะผ่านเฉยเออได้อยู่เดี๋ยวไหมไงอันนี้หมดโอเคงั้นหมูมาแล้วว่ะไปงั้น3 2 1เริ่มเอาเว้ยโอ้โหหยกไปแล้วครับผมตอนนี้ก็อยู่ในรายการอะไรดีวะอันน้องกินไปเดี๋ยวพี่พูดไปแล้วกันนะกินไม่ต้องสนใจอะไรเลยกินไปเถอะทำให้กินเลิกกินไปเกิดมาทั้งทีโอ้โหดูดิมีเชฟระดับว่ารายการ Master Chef นะครับผม
มันทำให้กินถึงร้านขนาดนี้ก่อนนี้เลยต้องขออภัยนะครับทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าอยากให้รายการที่มีต่อไปก็คือครัวเสือพาน้องๆแดกนะครับผมอาจจะแบบนานๆมาทีหรืออาจจะแบบว่าต่อไปแค่100เม็ดหยกกินคนเดียวอะไรงี้ล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นแล้วก็อย่างนึงต้องขอโทษเรื่องเสียงรบกวนนะครับเพราะเราถ่ายร้านอยู่ข้างถนนนะครับข้างทางก็เลยมีเสียงรบกวนนิดนึงนะฮะก็อย่าลืมมาอุดหนุนนะครับผมร้านละกับข้าวนะครับมีแบบว่าเป็นข้าวแกงถูกๆเลยครับ30กว่าบาท40บาทแล้วแต่นะฮะเยอะแยะมากมายอาหารก็ไม่ซ้ำกันครับในแต่ละวันนะครับผมตอนนี้นะฮะผู้เข้าแข่งขันทางด้านขวานะครับกินแบบว่าชิลมากนะครับทางด้านซ้ายรู้สึกว่ากินไปอาบน้ำไปหรือเปล่าครับพี่กินไม่พูดไม่จาคุณคิดว่าเป็นใบฮะเป็นใบเหรอโอ้โหนัดกินพริกด้วยโอ้โหตอนนี้ทางขวานะครับค่อนข้างที่จะโคตรโหดเลยนะฮะกินพริกผมคิดว่ากินอะไรเนี่ยครับพริกลูกชุบโอ้กินไปแล้วเอาอีกแล้วครับผมกติกาคืออะไรพี่ห้ามเหลือห้ามเหลือไม่เหลือได้ไปสงสารไหม เดี๋ยวมันเอาผมคืนไงประเด็นเนี่ยผมโดนเอาคืนเอาเลยตอนนี้พริกแดงพริกเขียวผักอะไรกินหมดเลยทางขวาโคตรโหดกินพริกไปอีกแล้วครับผมทุกคนเอาอีกแล้วอีกแล้วอีกคำหนึ่งว่ายังไงฝั่งซ้ายไม่ยอมครับฝั่งซ้ายไม่ยอมเอาบ้างเอาดิโอ้โหกินไปแล้วครับอีกคำหนึ่งเหนื่อยแต่ครับคิดว่าอาบน้ำเอาผ้าเช็ดตัวไหมฮะโอ้โหนัดเอาไปอีกแล้วฮะตอนนี้พริกแดงเริ่มจะหมดจานแล้วฮะโอ้โหตักพริกเขียวล้วนๆตอนนี้เอาเว้ยเอาเว้ยข้าวไม่ต้องเอาขอกลับไปก่อนที่บอกมาจัดไปขอเนื้ออย่าเหลือเนื้อแพงทั้งหมดเนี่ยซื้อมา100กว่าบาทเอาเว้ยเป็นไงบ้างครับเผ็ดไหมไหวไหมไหวยอมไหมไม่ยอมครับผมแก๊งไปแล้วไม่เคยยอมใครแต่กลัวยอมถ้าเรื่องพริกกินเหมือนโกรธพริกไอ้เหี้ยโอ้ยเป็นไงครับไหวไหมครับไหวเอาเว้ยเรื่องเงินรางวัล 1,000 บาทเราจะต้องสู้ต่อไปครับตอนนี้หยกนั่งสะท้อนแสงนะครับเหงื่อเยอะรู้จักเหงื่อครับผมรู้จักเหงื่อนัดกระหยกตอนนี้หน้าเอาน้ำไหมครับพี่นัดหน้าไม่เปียกเลยแต่หยกนี้หน้าโชกเลยเอาเว้ยเติมน้ำไหมครับพี่ครับโอเคครับวันนี้ผมทำหน้าที่เป็นโคศกแล้วก็เป็นพี่ข้าแล้วกันวันหนึ่งนะน้ำครับผมเอาไว้ยกสู้เขาเว้ยน้ำสู้เขาเว้ยเนาะโอ้โหตอนนี้ยกพี่ว่าเองแพ้ว่ะเองไม่เคยชนะแก๊งมาแล้วเลยว่ะตอนนี้นัดเริ่มเขียวพริกแดงพริกเขียวผักอะไรหมดเลยโอ้ยนัดเองปากสั่นเหมือนนัดเองหนาวเหรอ อันนี้หนาวหรืออะไร นัดบอกพี่อย่าเพิ่งถามพี่ขอกินก่อนขอกินก่อนเอ้าต่อไปไม่ต้องพูดต้องจาเดี๋ยวกูพูดคนเดียวก็ได้อ่ะมาเลยครับผมโอ้โหผมนับพริกแดงแล้วโอ้ยยกตอนนั้นเขากินแต่พริกเลยอ่ะยกเอาดิยอมเหรอยกยกบอกยุบอันนี้ไหนแก้เผ็ดโอ้เผ็ดเราต้องกินน้ำนะครับกินน้ำหายไหมหายยังหายไหมหายเผ็ดบอกพี่เสือเดี๋ยวพี่เสือกินน้ำเผ็ดป่ะเผ็ดหรอพี่ยกดาวหายยังหายแล้วสดชื่นนะสดชื่นเลยดีไหมตอนนี้ข้าวน่าจะเหลือกันประมาณ 70% นะครับผมพริกก็ยังเอางี้ดีกว่าขอไอ้ที่เป็นสีเขียวอ่ะให้หมดข้าวอ่ะเอางี้เอาเท่าที่ไหวแล้วกันข้าวไม่หมดแน่นอนข้าวไม่หมดไม่เป็นไรให้หมดเนี่ยคือผลที่จะชนะขอสีเขียวให้หมดได้ไหมสีเขียวให้หมดได้อะไรที่ไม่ใช่ข้าวเนาะอะไรที่ไม่ใช่ข้าวแล้วข้าวมีไว้ทำไมเนี่ยลูกพี่มันก็ต้องมีคะแนนข้าวมั้ยข้าวมีไว้แก้เผ็ดเอางี้ข้าวไว้ที่หลังได้น้องแต่ว่าควรจะกินข้าวเข้าไปนะครับแล้วขอน้องๆที่ดูอยู่นะครับก็ควรที่จะไม่ทำตามนะครับเพราะว่ามันเผ็ดมากนะถ้าเราจะทำจริงๆก็ใส่พริกสัก 2-3 เม็ดก็พอแล้วครับคือที่อยู่ในช้อนนั่นคือพริกนะโยกพริกกับเฮ้ยเฮ้ยไหวเหรอไหวไหมน่ะคำนี้ไหวไหมมันใหญ่ไปโอ้ยคิดว่าจะเก๋าวัดกันแล้วตักมาคนละช้อนแล้วเริ่มวัดกันแล้วเอาอีกดิโอ้มีการท้ากันด้วยเยอะกว่านี้แดงพริกคงพริกเขียวอะไรเขี่ยเข้ามาให้หมดเอาดิโอ้ยมีผมเขียวอันนี้มีผักนะอันนี้เขียวนะไม่ต้องพูดเยอะกินเรียบร้อยกินเผ็ดไหมตอนนี้สีเขียวของนัทเริ่มหมดแล้วนะฮะเอาเป็นว่า EP ต่อไปอยากจะทำเป็นเมนูที่แบบว่าไม่ต้องเผ็ดเยอะอย่างนี้แต่ว่าเอาแบบอร่อยเลยน่ากินเลยก็ได้นะครับคอมเมนต์มาด้วยแล้วกันนะอยากให้ทำเมนูอะไรหรืออยากให้ทำคลิปแบบไหนคอมเมนต์ได้ครับผมเดี๋ยวกดหัวใจให้นะครับก็ตามที่เห็นนะครับตามที่เห็นนะครับนะก็จะหมดแล้วนะครับตัดสินเลยได้ไหมนัดชีพดิเก
จะถามว่ากินขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งนะผมทำไม่ได้นะเออก็มันก็เก่งระดับหนึ่งนะครับกินเผ็ดแต่ว่าก็ยังแพ้นัดอยู่ดีประสบการณ์เยอะเลยเยอะกว่าผมนะลิ้นเขาโดนอะไรมามั่งโดนของเค็มโดนพริกโดนเผ็ดก็เป็นเรื่องธรรมดาก็ดีแบบมีแต่คนพูดเฉยๆทำไม่ได้นะใช่ครับพี่เข้าใจครับว่าโดนอะไรมาเยอะแล้วคือมีประสบการณ์เอออ่ะผมไม่มีประสบการณ์ผมเพิ่งเริ่มให้โอกาสเขาพูดแบบแก้ต่างหน่อยนะครับเออตอนนั้นนะครับเมื่อกี้โดนทั้งเค็มหวานเปรี้ยวเค็มสุดท้ายแล้วอ่ะปิดชีพสุดท้ายแล้วนึงเอาดิเรียบร้อยครับผมก็เป็นว่าแก๊งมาแล้วก็ยังอยู่อันดับหนึ่งอยู่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรแต่ว่าเรื่องเกมไม่เอานะครับเรื่องเกมน่าจะยอมนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อุ้ยโอเคครับตอนนี้ก็เป็นว่านัดชนะนะครับผมนัดก็เป็นฝ่ายชนะนะครับก็ได้เงินรางวัล 1,000 บาทไปนะครับเป็นการแพ้ที่ไม่ภูมิใจเลยเก็บไป500เลยครับเก็บไป500เดี๋ยวได้ก็โชว์ด้วยเออเราให้1,000บาทนะครับผมบานัทวันนี้อยากไปตะวันแดงเป็นไปได้คนละแก๊งนี่ครับผม500 2ใบครับเอาเป็นว่านะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้แล้วกันก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะเดี๋ยวจะไปตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมใครที่อยู่จังหวัดสุรินทร์ก็มาทานข้าวแกงร้านและกับข้าวได้นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปที่ร้านนี้อีกแต่ว่าจัดเต็มเลยสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวไปก่อนครับทุกคนสวัสดีครับบายเสือมาแล้ว